สวัสดีครับพบกับผมดร.กฤตเลี้ยงพาณิชย์กับที่นี่ tiptalk.tv กับเด็กๆ เด็กชี้และเด็กลี และทริปนี้ก็เป็นทริปสงกรานต์โควิด19รอบที่3นะก็เป็นทริปที่เราวางแผนกันมานานมากแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแต่แล้วก็โควิดระลอกใหม่ครับเป็นคลัสเตอร์ผับบาร์ที่ไม่สามารถเปิดเผยทำรายได้เราก็ไม่แคนเซิลครับเพียงแต่ว่าแผนเดิมเราคือมาที่กรุงเทพแล้วก็จะอยู่ที่วันนี้เราพาเด็กๆไปที่ P-PAC นะครับไปสแกนลายนิ้วมือเพื่อบอกศักยภาพของเขาซึ่งเดี๋ยวเราไปเพิ่งไปสแกนมาลงเครื่องมาครับแล้วก็ไปที่ร้านก่อนไปสแกนแล้วก็รอผลแล้วก็มาเช็คอินที่โรงแรมครับซึ่งครั้งนี้เรามาโรงแรมชาเตรียมริเวอร์นะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาโหบรรยากาศมันเยี่ยมมากบรรยากาศดีงามนะครับฝั่งตรงข้ามมีวัดนะฮะแผนเดิมเราคือพรุ่งนี้วันพฤหัสนะครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยจะไปซาฟารีเวิลด์2วันเลยคือวันศุกร์เนี่ยจะไปขับรถวนดูสัตว์แล้วก็วันเสาร์เนี่ยก็จะไปดูพวกโชว์ต่างๆทั้งให้อาหารโชว์ลิงโชว์ปลาเพราะว่าเขาจะมีโชว์เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นปรากฏว่าเจอโควิดเข้ามาเราก็เลยคิดว่าไอ้ที่จะมาที่ P-PAC เนี่ยเราคุยกันมานานมากแล้วแคนเซิลมาหลายรอบรอบนี้ก็เลยไม่อยากแคนเซิลอีกเราก็เลยมาให้มันจบๆไปก็เลยทำให้เรามาลงที่กรุงเทพก่อนเพื่อจะมาที่ P-PAC เราเสร็จธุระจาก P-PAC วันนี้หรือตอนบ่ายเราเช็คอินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับไปฟังผลนะครับแล้วพรุ่งนี้เราจะไปพัทยาเลยจากเดิมที่เราจะเข้าพัทยาเนี่ยวันอาทิตย์ก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่าพรุ่งนี้วันศุกร์เราจะเข้าพัทยากันแล้วอยู่พัทยากัน3คืนนะครับถึงวันที่12แล้วเราก็จะกลับไปที่สกลนครเร็วขึ้นกว่ากำหนดเพราะว่าเราบอกเด็กๆไว้แล้วว่าจะพามันเล่นน้ำไปทะเลเขาก็ดีใจวินาทีสุดท้ายบอกเด็ก2ขวบว่าไม่ไปแล้วเนี่ย อ่ะนะแล้วก็1คืออยากมาพีแพคให้จบ2คือเราสัญญาเขาไว้แล้วก็ต้องระมัดระวังตัวนะครับซึ่งแผนของเราเนี่ยเราจะไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเพื่อจะไปสแกนเชื้อแบบเชิงลึกก่อนจะกลับไปสกลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเราไม่มีเชื้อจะได้กลับไปที่บ้านอย่างสบายใจได้นะครับโอเคซึ่งห้องชาเตรียมเนี่ยเป็นห้องสวีทนะครับเป็นห้อง2ห้องนอนซึ่งก็เฮ้ยใช้ได้เลยคือเข้ามาแล้วเนี่ยมีห้องมีตรงห้องจุดห้องนั่งเล่นมีครัวมีเตาแก๊สไมโครเวฟตู้เย็นอย่างใหญ่ซึ่งอันเนี้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะผมชอบตรงที่มันสามารถทำให้เราใช้ชีวิตแบบเป็นห้องสวีทได้จริงๆนะครับแล้วก็มีห้องนอน2ห้องซึ่งอาจจะเล็กไปสักนิดนึงห้องนึงก็เป็นห้องเตียงใหญ่นะครับแล้วก็มีห้องน้ำในตัวก็ให้เด็กๆนอนไปเป็นเรื่องปกติแล้วห้องที่ผมกับภรรยาจะนอนนั้นเป็นห้องที่มี2เตียงแยกกันแล้วก็ห้องน้ำจะอยู่เป็นใช้ห้องน้ำด้านนอกนะครับก็ไม่เป็นไรใหญ่กว่านี้อาจจะแพงกว่านี้ก็ได้ นะก็ถือว่าห้องนี้ใช้ได้นะผมว่าดูจากการจัดห้องแล้วเนี่ยเป็นห้องที่สามารถมาอยู่ชิลๆสบายๆได้เพราะว่าเราซื้อวอลเชอร์มาที่นี่เนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนกับราคาพิเศษด้วยแล้วก็ยังจะมีเหมือนกับวอลเชอร์เป็นส่วนเรียกว่าอะไรมีเงินให้เราใช้จ่ายในเนี้ยซึ่งคืนนี้เราอยู่แค่คืนเดียวเนี่ยเรามีเงินใช้จ่ายที่เหมือนเรียกว่าอะไรดีจะเรียกว่าเขาให้ฟรีก็พูดยากเรียกว่ารวมในแพ็กเกจละกันที่เราสามารถใช้จ่ายอะไรก็ได้ในนี้อีก 3,000 กว่าบาทเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นที่ที่เหมาะอันนึงที่ใครอยู่ต่างจังหวัดมากรุงเทพมาทำธุระมาเที่ยวเล่นแล้วอยากมีโรงแรมที่แบบชิลๆได้ผมว่าที่นี่น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะจัดการเด็กๆแล้วก็สั่งอาหารให้กับพี่เลี้ยงกับเด็กๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องออกจากเนี่ยไปแวะทานข้าวข้างนอกแล้วก็กลับไปที่ P-PACเรานัดฟังผลบ่ายโมงครึ่งตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วเราเหลือเวลาแค่ชั่วโมงเดียวในการจัดการเด็กๆกินข้าวแล้วกลับไปฟังผลซึ่งใช้เวลาฟังผลประมาณ2ชั่วโมงนะครับดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้ไปจัดการเด็กๆก่อนครับชื่อโทชิเป็นโซนิก
จ้าเหนือโซนิกวิ่งทั้งวันเลยที่แรกที่มาแวะกินครับคือแสนยอดมากรุงเทพทีไรต้องกินแสนยอดครับแล้วมาแสนยอดแล้วต้องกินนี่เลยวันตาลราดหน้าเด็ดที่ร้านราดหน้าชื่อดังทั้งหลายไม่มีจะเป็นราดหน้าธรรมดาแต่นี่เป็นวันตาลซึ่งอร่อยมากใครไม่เคยกินวันตาลชิมได้นะครับเราได้เร็วเพราะว่าภรรยาโทรหาเพื่อนเขาเพื่อนเขาเลยจองโต๊ะแล้วก็สั่งอาหารไว้เรียบร้อยมานั่งปุ๊บอาหารลงปั๊บเพราะว่าเราเวลาเหลือน้อยนิดป่ะกินไม่มีที่ไหนมีเนาะหวานตาลนี่ไม่มีที่ไหนมีอยากกินหวานตาลต้องแสนยอดเท่านั้นสั่งอะไรดีจัดไปเขาถือได้มิชลินเนาะไม่แปลกครับมันมีมันติดไม่ไหม้อร่อยแบบหอมอืมคั่วกระทะกุ้งเป็นกุ้งครับอร่อยมากเลยครับสุดยอดเราใช้เวลาสั้นมากครับอาหารนั่งลงปึ้มเรากินกินกินแล้วก็ไปตอนนี้เวลาบ่ายโมง20นาทีหรือเวลา10นาทีครับจากแสนยอดเราจะไปที่มันจะภูมิต่อป่ะครับผมเขาฉันไม่ให้ผมถามกันแล้วกลับโรงแรมนะครับอาจารย์ไปตึกเดิมไปตึกเดิมโอเคเราทำเวลาดีมากครับนั่งปึ๊บอาหารลงปอบแล้วก็ซัดกันอย่างรวดเร็วอันนี้ถึงคอตอนนี้อย่าเขย่าแรงตอนนี้บ่ายโมง20นาทีครับเรามีนัดกับเขาบ่ายโมงครึ่งก็10นาทีสบายๆครับจากแสนยอดตรงนี้เรียกว่าอะไรวะแยกสาทรใช่ไหมครับแสนยอดแยกสาทรคือร้านออริจินัลครับเราจะกลับไปที่ตึกประจภูมิไปฟังผลพีแพคว่าลูกๆของเรานั้นเหมาะจะทำอาชีพอะไรแน่ครับกับโรงแรมครับครับผมเรียบร้อยครับไปฟังผลพีแพคมาใช้เวลากะไว้ว่า3ชั่วโมงตอนนี้เวลา5โมงเย็นนะครับใช้เวลาไปสิริแล้วก็3ชั่วโมงครึ่งก็จริงๆ3ชั่วโมงคือจริงๆเราจบ4โมงครึ่งจริงๆนะดูนาฬิกาอยู่เพียงแต่ว่าพอเสร็จแล้วเราก็คุยกันเรื่อยเปื่อยไปอีกสักครึ่งชั่วโมงได้นะครับ
ก็เขาก็จะให้อย่างนี้มานะครับเป็นเล่มนะเป็นเล่มข้างในก็จะมีเนื้อหาสาระเขาก็อาจจะคอนฟิเดนต์นิดนึงครับไม่อยากให้เราถ่ายข้างในเพราะว่าเขาอาจจะไม่อยากเปิดเผยเรื่องทฤษฎีหรือว่าเนื้อหาข้างในเป็นเรื่องทำมาหากินอันนี้เข้าใจได้นะครับก็สบายใจละเด็กทั้งสองของผมนั้นมาสายศิลปินครับทั้งคู่เลยไม่ใช่สายศิลปะนะครับสายศิลปินนะครับผมแฮปปี้มากเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าจะจัดการเรียนโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะเรียนอะไรก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้เพราะทั้งสองท่านมาแนวนี้นะเอ้ยสบายใจละเรียนสักคนก็ได้วะสบายเลยน่าสบายเลยนะเอลิก็จะไปแนวแบบว่าศิลปินเลยอะดนตรีเต้นแต่งเพลงประพันธ์เพลงไปแนวศิลปินแต่เธอจะไม่ใช่นักร้องนะครับเธอจะไม่ใช่คนที่ชอบออกไปแสดงนะดังนั้นเธออาจจะเป็นลักษณะแบบว่าแต่งเพลงหรือว่าเล่นดนตรีในวงอ่ะที่อยู่ด้านหลังวงแต่ไม่ใช่คนที่ไปยืนร้องอยู่ข้างหน้าอะไรประมาณนั้นดังนั้นให้เธอแต่งเพลงน่าจะเวิร์กถ้าเธอแต่งได้ดีนะครับผมเธอพูดเสมอว่าทำอาชีพอะไรก็ได้ขอให้คุณทำอาชีพนั้นได้ดีกว่าชาวบ้านดังนั้นอะไรก็ตามที่เอริทำทางด้านดนตรีได้ดีกว่าชาวบ้านสบายไม่ต้องส่งเรียนเยอะแต่แพงแน่วะเพราะต้องจ้างศิลปินเก่งๆมาสอนใช่ไหมเอาอะไรนะเอกจักรวาลเอาหนึ่งจักรวาลเอาหนึ่งจักรวาลมาสอนเลยไหมนะส่วนโทชิก็ออกแนวสายศิลปะเหมือนกันไปทางด้านแบบว่าแลนด์สเคปเปอร์นะเขาเรียกอะไรนะวะภาษาไทยเรียกอะไรวะเรียกพวกสายแลนด์สเคปเรียกว่าอะไรวะภูมิสถาปัตย์อะไรอย่างนี้เอ้ยแต่มันต้องไปเข้าสายนี่ป่าวะมันต้องไปเข้าสถาปัตย์เสร็จแล้วนี่ว่าแลนด์สเคปเขียนเลยแลนด์สเคปเอาไปอ่านใหม่ป้ามองอยู่มีอะไรประมาณนั้นแต่ว่าก็มีแนวบริหารอยู่ด้วยซึ่งถ้ามีแนวบริหารก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเรียนสบายเลยนะมอต้นมอปลายนะเป็นประเภทไนท์สกายเป็นเจนทิลแมนเอาเป็นว่าผมสบายใจละไม่ต้องเรื่องการเรียนครับเอาทะลุเอาลูกสบายใจ โอเคสาธรตอน 5:00 น.เออรถเยอะเพราะว่าตอนกลางวันคือผมลืมถ่ายตอนกลางวันให้ดูใช่ไหมครับว่ารถมันโล่งขนาดไหนโล่งจนน่ากลัวแต่ตอนนี้ 5:00 น.ทุกคนก็มุ่งหน้าขึ้นสะพานสาทรกลับบ้านกันนั้นติดเป็นเรื่องโอเคแต่ฝั่งตรงข้ามเห็นไหมไม่รู้เห็นกันไหมฝั่งที่วิ่งสาทรวิ่งเข้าเมืองไม่มีรถไม่มีรถครับแต่วิ่งออกนอกเมืองวิ่งกลับบ้านเนี่ยรถติดใช้ได้แสดงว่าใช่ไหมคุณเอกรุงเทพโล่งแล้วใช่ไหมโล่งแล้วครับโล่งแล้วนะครับแล้วก็คุณเอก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะครับหลังจากรับจ็อบผมเพราะว่าน่าจะจบแล้วล่ะเพราะเจอโควิดเข้าไปทุกกระทรวงติดต่อมาแล้วว่างดวิ่งนะฮะงานคุณเอก็หมดไปนะโควิดจัดมาอีกครั้งเดี๋ยวตอนนี้ครับเราจะเดินทางกลับไปโรงแรมครับแล้วก็วันนี้ก็จะชิลละอยู่ที่โรงแรมพรุ่งนี้เราก็จะไปพัทยากันครับมาเดี๋ยวไปดูกันว่าชีวิตหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างThank you.
ที่จับแล้วก็รดน้ำพระนะคะรดน้ำพระค่ะเก่งมากค่ะโอเคสาธุหน่อยทุทุหน่อยสาธุค่ะด้วยค่ะด้วยไหนสาธุสาธุพระสิคะเอาดอกไม้วางด้วยโอเคสาธุยังไม่จิตใจถือให้ได้ค่ะทุก่อนนะสาธุยังไงคะทุโอเคค่ะอีลิตีไหมตึงพอไม่มีแรงอ่ะโอเคโอเคกินแฟร์เฮ้ยอร่อยอร่อยเฮ้ยอร่อยเลยอร่อยอร่อยไหมคะเอลี่อร่อยไหมคะลูกเอ๊ะลองดูไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยค่ะอาบากเป็นกว่าลูกมีช่วยเติมที
เงียบนิ่งนั่งลงนั่งลงเออไม่เอานี่ละเอานี่ได้ๆๆนั่งลงนั่งลงมาแล้วนั่งลงนั่งลงดีกว่าดิหนูต้องนั่งลงนะต้องนั่งต้องนั่งต้องนั่งอะไรเอาบุ้ยจับบุ้ยนี่ไม่จับก็ได้วันนี้เช้าแล้วครับเช้าวันที่2ของทริปนี้วันนี้วันศุกร์ที่9เมษาเมื่อคืนดูจากที่มีข่าวออกมาเรื่องของมาตรการรับมือโควิด19เขาไม่เรียกว่าระลอก3นะเขาเรียกว่าสายพันธุ์ใหม่เหรอ เอาเป็นว่าดูแล้วเหมือนจะดูไม่ค่อยซีเรียสสักเท่าไหร่การกักตัวการปิดร้านการสั่งห้ามเนี่ยไม่รุนแรงละเพราะว่าคงคิดว่าถ้าปิดอีกรอบนึงสงสัยพังพินาศกันแน่นอนนะครับก็เลยทำให้การการจัดการรอบนี้ก็เลยดูแบบดูไม่รู้สิเนาะมันก็ดูอันตรายเหมือนกันเนาะดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเอาเป็นว่าเราก็ไม่ต้องซีเรียสมากดีไหมไม่รู้เอาเป็นต้องระวังตัวแล้วกันอ่ะต้องป้องกันตัวเองให้ดีๆก็แล้วกันนะครับเช้านี้เด็กๆก็ไหนแปรงฟันค่ะหนูแปรงฟันแปรงแปรงฟันเรามาแปรงแปรงฟันแปรงแปรงฟันเรามาแปรงแปรงฟันไม่ถอดไม่ถอดไม่ถอดนะไม่ถอดไม่ถอดอุ๊ยปิดจมูกไม่ดีปิดจมูกปิดจมูกปิดจมูกก่อนนานานาอ่ะมาแล้วอ่ะไม่ต้องปิดแล้วไม่ต้องปิดแล้วมาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว
มีความสุขเลยนะเนี่ยขอช้อนด้วยนะสดๆไม่ดูเลยเนาะแต่ละโชว์15นาทีงามไหนดูลีซิลีมีความพยายามงามเก่งมากลีแล้วครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวข้างในมันกว้างเพราะมันเป็นภูเขาแต่ว่าสัตว์มันไม่ค่อยเห็นเนาะคือการจัดการที่นี่ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีคือเราขับไปจอดดูปรากฏว่ามันคือด้านหลังเราไม่มีอะไรบอกนะมันบอกตรงนี้เป็นจุดดูแรดสมมตินะครับเป็นจุดดูแรดแล้วก็วนมาจอดตึ้งแลดอยู่ไกลๆแล้วก็งงทำไมอยู่ไกลจังวะอ่ะพอขึ้นรถขับไปหน่อยนึงแล้วมันก็ปรากฏว่านั่นแหละคือจุดที่ดูแลดจริงๆคือแลดจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็แบบอะไรวะนะก็คือสัตว์ก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารอ่ะที่นี่มีคัวล่านะครับที่นี่มีคัวล่าที่แปลกกับชาวบ้านที่เหลือก็มีเมียแมวนะครับเมียแคทมีนู่นมีนี่ไม่ได้มีอะไรแปลกนะจริงๆที่นี่เขามาดูช้างว่ายน้ำกันค่ะคือบอกว่าที่เนี่ยเด่นเรื่องโชว์แต่ถ้าเกิดจะมาดูสัตว์แบบมาดูสัตว์มาดูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับขอนแก่นนะเอาใหม่นะเทียบกับขอนแก่นนะอย่างฮิปโปอ่ะเยอะกว่าฮิปโปจะเยอะกว่าสัตว์อันแรกหลายตัวอย่างนี้ดีกว่าจำนวนสัตว์จะมีเยอะกว่าตอนที่เราไปขอนแก่นนะครับตอนหนึ่งจุดเพียงแต่ว่าการจัดการไม่ค่อยดีแล้วก็เลยไม่รู้ตรงต้องจอดตรงไหนรู้เส้นทางขับรถก็งงๆฮะแล้วก็ขับรถก๊อฟขับจนออกประตูเขาใหญ่ออกประตูสวนสัตว์อ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยไม่ใช่แล้วปะวะจนต้องยูเทิร์นกลับเข้ามามันไม่มีป้ายเขียนบอกเลยว่าให้คืนตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็มีคนขับตามกับเรามาครับพอเห็นเราโบกแล้วทำชี้โมชี้ไม้กลับย้อนไปข้างหลังเขาก็ยูเทิร์นเลยครับแล้วก็งงๆกันต่อทางก็แต่ที่เขาชนเด่นเรื่องมีช้างว่ายน้ำมีพวกเสืออะไรเงี้ยมีโชว์ดังนั้นที่นี่เด่นเรื่องโชว์แล้วก็เรื่องสัตว์อาจจะแล้วแต่ชอบแล้วกันนะร้อนครับแล้วก็ตอนนี้ฟ้าครึ้มมาเลยแล้วก็รีบขับตะลุยมาครับขึ้นรถแล้วก็หน้ากระจกฝนลมเม็ดแล้วนะครับเรียกว่าพอดีโคตรเป๊ะตอนนี้เที่ยง42นาทีเช่ารถกอล์ฟที่นี่นะครับก็จะมีรถแบบ4ที่นั่งกับ6ที่นั่ง4ที่นั่งคือหันไปข้างหน้า2ที่หันหลัง2ที่เราก็เลยเช่าแบบ6ที่คือให้หันไปข้างหน้าเนี่ย4แล้วก็หันไปถ้ารถ4ที่นั่งอ่ะ2คือขั้นต่ำ2ชั่วโมง500บาทบวกค่าประกันภัย50บาทแต่ถ้าเป็น6ที่นั่งจะเป็น700บาทประกันภัยอีก50บาทครับก็เอาไว้เป็นข้อมูลสำหรับใครมาแถวนี้แล้วอยากจะมาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับก็มาได้แต่ข้างๆกันนี้คือสนามกอล์ฟน่าจะใช้รถกอล์ฟร่วมกันนะเนี่ย ปลดระวางจากสนามกอล์ฟก็ไปอยู่สวนสัตว์แน่เลยอ่ะเดี๋ยวจากตรงนี้ไปครับเราจะไปทานข้าวก็เลยบอกคุณเอว่าขอเป็นห้องแอร์ไม่เน้นซีฟู้ดเพราะเดี๋ยวอยู่อีกหลายวันไปกินข้าวหิวเฮ้ยนี่ฉันก็กิ้วด้วยป้าซื้อข้าวไก่ย่างกินบนรถเลยแล้วกันนะได้นะคุณเอนะกินข้าวบนรถนะได้ครับผมอาจารย์เอาร้านไหนครับเชสเตอร์กริลชาติหนึ่งทั้งชาติไม่เคยกินเลยเฮ้ยแต่ก่อนกินอยู่อร่อยอยู่สมัยก่อนเลยนะกินในนี้วอฟเฟิลมันก็จะมีพวกร้านพวกนี้นะครับมันจะเป็นห้อง
ใหญ่ผมเลยพาจานมาปาเชสเตอร์กริลใจเย็นใจเย็นฝนตกหนักมากครับคือกะว่าจะมากินข้าวในปั๊มปตท.นี่แหละเพราะว่าจากตรงนี้ไปถึงโรงแรมเนี่ยถึงโรงแรมอีกชั่วโมงกว่าเนาะครับผมอีกชั่วโมงกว่าก็เลยว่าจะมากินข้าวที่นี่แต่ปรากฏฝนตกหนักมากแล้วทั้งรถมีล่มอยู่คันเดียวแล้วดูแล้วมันไม่น่าจะรอดถ้าแบบว่านะก็เลยมามีก็เลยตอนแรกบอกจะซื้อของเซเว่นกินพอดีคุณมามีเห็นเชสเตอร์กริลคุณมามีก็เลยลงไปซื้ออาหารเชสเตอร์กริลมาเดี๋ยวกินกันบนรถระหว่างทางไปที่โรงแรมเพราะว่าไม่ไหวครับหนักมากแล้วเราเพิ่งจะเปิดดูพยากรณ์อากาศกันครับพายุเข้าครับเข้าจนถึงพุธหน้าคุณพระแปลว่าตลอดสงกรานต์ครับตลอดช่วงสงกรานต์นี้พายุเข้าครับพัทยาอ่ะมาพักผ่อนครับมาพักผ่อนทริปนี้จากเดิมจะมากัน4รถตู้ครับ4รถตู้จะมีแต่แบบเป็น1ตู้1คันเนี่ยเป็นรถตู้ของเนี่ยในคือเช่ารถตู้3ขับมาเอง1คันปรากฏว่าเขาแคนเซิลหมดเลยครับเหลือบ้านผมบ้านเดียวที่มาเลยรถตู้คันเดียวก็คุณเอเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เหลือยกเลิกเพราะว่าตอนแรกไม่รู้จะยังไงแต่ว่าเมื่อคืนเพิ่งจะประกาศว่าไม่มีกักตัวไม่มีโน่นมีนี่ก็ไม่รู้ว่าที่เหลือจะตามมามั้ยแต่อาจจะน่าจะไม่ตามมาแล้วล่ะนะอ่ะโควิดรอบนี้ก็ถือว่าไม่ได้ซัดหนักครับเพราะถ้าเกิดรัดรอบนี้ปิดเมืองชัดดาวปิดผับปิดเทคปิดร้านอาหารรัฐมนตรีที่เที่ยวเราสวยแน่ๆครับได้เดี๋ยวกินข้าวบนรถไปโรงแรมวางไปด้วยเลยครับคุณมีแกะโชว์หน่อยครับได้อะไรมามื้อเที่ยงวันนี้มื้อเที่ยงนะคะวันนี้เราก็จะมีข้าวไก่ย่างน้ำตกข้าวไก่กรอบสไปซี่แล้วก็ข้าวอบไก่ย่างของเด็กๆแล้วก็พี่เลี้ยงแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายของเด็กๆด้วยค่ะโอเคเอาแล้วเหรอหิวแล้วใช่ไหมเอาค่ะเอลี่เอาไหมเอาโอเคเดี๋ยวไม่ต้องดูมันดูท่ามันครับพักอยู่เขาได้ยังไงเป็นไปไม่ได้สวัสดีครับเช็คอินชั้น3เช็คอินชั้น3นะครับผมมีเชิญทางนี้นะครับเด็กๆยืนตามตัวยืนตามตัวแล้วยืนตามตัวหนูปลาดาวอยู่ไหนใครตัวอะไรลูกเขาชี้ปลาเขาชี้ที่ไหนอันนี้พูดบายชอบไหมไม่เอาไอรีชอบเดี๋ยวให้รีพาไปเล่นข้างล่างนะรีเนาะสวัสดีครับ ห้อง 801 ครับ 801
โป๊ะ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 มีโป๊ะโป๊ะด้วยฟ้ากินเหรอ
่มีตาลูกอั้มได้ไหมอั้มตาค่ะตาค่ะหมดยังจังไม่ได้ค่ะว่าอร่อยเนาะใช่เราจะคือทั้งหมดที่เห็นเนี่ยนะครับ1มื้อเมียบอกว่าป้าขอตังค์เอาไป 4,000 ถามว่าเหลือไหมเมียตอบคำเดียวว่าจะเหลือเหรออาหารทะเลมื้อละ 4,000 ครับแต่ว่ากุ้งเนี่ยอันนี้คนไทยเรียกกุ้งมังกร7สีใหญ่มากอันนี้ของผมครับเมียบอกว่ารู้ว่าป๊าชอบเลยจัดมาให้ปิดปาก 4,000 นั่นเองครับเฮ้ยมีอะไรอีกแกมั้ยฮะดูสิ 4,000 ได้นำมากินคือของผมมาตัวนี้ตัวเดียวครับที่เหลือเนี่ยมีปูมาอันนี้ตัวเล็กอันนี้กุ้งเล็กกุ้งเล็กเผื่อเด็กๆเผื่อเด็กๆให้อีลี่ด้วยในกุ้งนี่มีอีกเยอะเลยมีหลายตัวมังกรตัวใหญ่หลายตัวอันนี้ด้วยแล้วถุงนี้อะไรเอ่ยอ๋อนี่อีกอันนี้แก่เด็กๆแล้วแล้วถุงนี้อะไรเอ่ยหอยแน่นอนอันนี้อะไรเอ่ยหอยแมงผู้ใช่ไหมใช่หอยแมงผู้แล้วก็อันนี้ปลาหมึกนึ่งมะนาวปลาหมึกนึ่งมะนาวว้าวปกติแล้วพี่เลี้ยงจะชอบมากกินหลังจากเด็กๆหลับแล้วจะได้ชิลเดี๋ยวตอนนี้ขอชุลมุนก่อนครับเก้าร้อยครับเก้าร้อยบาทหน้าตลาดเดี๋ยวเป็นๆขาย 1,500 ท้ายตลาดกำลังจะตายเหลือ900 ยังแข็งแรงกับใกล้ตายไม่เป็นไรยังมีชีวิตเหมือนกัน
ช้าแล้วครับวันนี้วันที่3ของทริปครับแต่เป็นวันที่2ที่พัทยาเช้านี้ตื่นขึ้นมาอากาศแจ่มใสดีนะครับแล้วก็อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะอาจจะเป็นช่วงมรสุมเข้าพายุเข้าอากาศแต่มันสวิงไปสวิงมาเรียกว่าตอนนี้เช้าๆแบบนี้ครับที่นี่เขาจะมีส่วนเอาท์ดอร์ด้วยเหมือนกันดังนั้นมันก็จะบรรยากาศดีเหมือนกันนะครับสำหรับการทานอาหารแล้วก็มีสระว่ายน้ำซึ่งเช้านี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการทานอาหารกันก่อนโดยที่เราจะไม่นั่งข้างนอกครับเพราะว่านั่งข้างนอกมันจะเห็นสระแล้วเด็กๆก็จะอยากเล่นน้ำเลยซึ่งโทชิมีอาการไอหน่อยๆก็เลยว่าจะรอให้เขานอนก่อนครับแล้วตื่นมาสักช่วงเที่ยงบ่ายโมงแล้วบ่ายๆอากาศอุ่นๆหน่อยค่อยลงมาเล่นน้ำกันก็เลยต้องเดี๋ยวนั่งกินข้าวข้างในไม่งั้นนั่งกินข้าวไปมองสระว่ายน้ำไปเสร็จแน่ๆอ่ะเริ่มต้นเช้านี้จากการทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารเช้าของที่นี่กันก่อนครับ7 6 5 4 3 2 1 You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. แล้วเกาะเร็วเกาะไม้เนาะเกาะไม้นะเกาะไม้นะนี่ไงมีไว้นะตอมเปล่าตอมเปล่าไปแล้วไปไหนอันนี้ลงเดินยังไงอ่ะพอถึงไหมอันพอถึงไหมพอถึงไหมพอถึงยังพอถึงไหมขาไม่ถึงเนาะไปแล้ว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 โอ้พาเด็กๆลงไปเล่นน้ำมารอบนี้เด็กๆถือว่าโตขึ้นเยอะครับจากรอบที่แล้วที่เขากลัวครั้งนี้นี่แบบว่าคือครั้งที่แล้วเนี่ยลงไปเล่นแป๊บๆเขาจะแบบไม่เอาแล้วไปร้องไห้เงี้ยๆรอบนี้ครับไม้ขึ้นโอ้โหร้องแล้วร้องอีกไม่ขึ้นแล้วก็ต้องตกลงกันอย่างดีเล่นอีกแป๊บนึงขึ้นนะเรื่องไม้ขึ้นแล้วเขาเริ่มละเริ่มเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยนึงซึ่งสระที่นี่เนี่ยมันเป็นความพอดีคือสระเด็กเนี่ยความสูงเนี่ยยืนแล้วมันพอดีปากเด็กๆพอดีเลยเพราะฉะนั้นถือว่าเขาเริ่มที่แบบเขาเดินได้บางคนบอกโอ๊ยทำไมไม่ยอมให้ใส่ลูกใส่ไอ้ชูชีพก็ผมเดินตามอยู่แล้วก็ผมฝึกเด็กๆอยู่อย่างนี้ว่าคือให้เขามีโอกาสได้แบบขมำลงน้ำแต่เราสอนเขาก่อนว่าลูกครับถ้าลงไปในน้ำนะปิดปากแล้วก็ปิดจมูกนะสอนเขาแล้วให้เขาเริ่มเหมือนกับได้เดินพลาดตกน้ำตุ้มเขาก็แบบแรกๆขึ้นมาก็ไอนะขึ้นมาก็สัก 2-3 ทีพอตมน้ำปึ๊บขึ้นมาเขาก็เบ้อเขาก็เริ่มเรียนรู้ครับต้องบอกว่าเลี้ยงลูกเนี่ยแล้วแต่สไตล์คนนะผมเป็นสไตล์แบบเป็นแบบสไตล์วอร์ดรอปอ่ะคือแบบว่าเฮ้ยมึงต้องอยู่ด้วยรอดได้ต้องอะแดปชีวิตเป็นเราสอนแล้วว่าต้องทำยังไงก็ปล่อยเขาพลาดนะแล้วก็ให้เขาเรียนรู้จากตรงนี้ไปแล้วก็เขาก็สนุกดีกันได้เดินเองเขาขึ้นลงผมก็จับเขาขึ้นแล้วก็สอนว่าขึ้นยังไงลงยังไงเขาก็สนุกกับการเล่นน้ำดีก็บอกว่าที่นี่บริเวณตรงนี้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปนึงครับมานั่งเปรียบเทียบกันว่าระหว่างเคปดาราที่ผมชอบกับโมเวนพิกที่ภรรยาผมชอบอันไหนเป็นยังไงนะครับแต่เบื้องต้นบอกว่าสระเด็กที่นี่เนี่ยเฮ้ยมันกำลังดีนะครับไซส์ไม่ใหญ่เกินไปความลึกดันพอดีกับเด็ก2ขวบก็ถือว่าโชคดีไปแล้วก็มีน้ำให้เล่นอะไรให้เล่นดีครับดีตะกี้คนแน่นมากจนกระทั่งเราคิดว่าเฮ้ยขึ้นดีกว่าเพราะว่าแต่ละคนเราลงน้ำไปไม่มีใครใส่แมสเล่นน้ำใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เรามองลงไปแล้วเนี่ยเฮ้ยคนเริ่มบางค
คือน่าจะเป็นแบบเด็กๆ ก็เริ่มเหนื่อยพอดีพร้อมๆกันสระที่นี่คนไม่เยอะและสระใหญ่พอสมควรดังนั้นถือว่าที่นี่ก็โอเคนะกับคนที่อยากมาเล่นน้ำสระมาพาเด็กๆมาเอนเตอร์เทนนะครับเนี่ยโรงเรียนโอ้โหสบายซึ่งก็ตัวที่เป็นพูลบาร์เขาเปิด10โมงตอนนี้10โมงแล้วล่ะพอดีเลยนะเพราะเด็กเดี๋ยวขึ้นมาเอาเขาขึ้นมาอาบน้ำนอนพอดีแล้วก็เห็นคนนั่งที่พูลบาร์แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนบ่ายเด็กๆน่าจะอยากลงไปเล่นน้ำอีกก็บ่ายๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเอายังไงนะแต่วันนี้ต้องเอาเด็กขึ้นมาก่อนเพราะว่าเขาเริ่มงอแงนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ให้เด็กๆได้นอนส่วนพ่อแม่ทำอะไรเดี๋ยวว่ากันครับฝนตกครับตั้งแต่บ่ายโมงตอนนี้บ่าย 2:45 แล้วยังไม่เห็นท่าทีเลยว่าฝนจะเบาลงก็เลยทำให้บ่ายนี้ไม่ได้พาเด็กๆไปเล่นน้ำข้างล่างนะครับแล้วก็อ่ะเด็กๆอยากดูโลมาไม่ลูกอยาก2คนอยากดูโลมาโทรไปเช็ครอบโลมาปิดครับสงสัยเจอโควิดเข้าไปก็เลยปิดตอนนี้ก็เลยงงอยู่ว่าเอาไงเราก็เลยชิวๆครับตอนนี้คุณเมียหลับคุณลูกๆ ก็เลยนั่งดูทีวีกันอยู่ผมก็เลยงงๆอยู่ว่าเอาไงต่อดีวันเนี้ยThank you.
่นได้แป๊บเดียวครับฝนเริ่มลงโปรยๆอีกรอบนึงก็เลยรู้สึกว่ามันเดี๋ยวลูกจะไม่สบายระหว่างที่แบบจะขอไปเดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวพนักงานก็ดีครับเขาก็บอกเหมือนกันว่าฝนเริ่มลงอีกแล้วนะคะก็เลยบอกว่ามาเอาผ้าเช็ดตัวอยู่พอดีบอกโอเคได้เลยค่ะแล้วก็เลยแบบขึ้นมาบนห้องแล้วก็ให้เขาเล่นน้ำในอ่างจักรุซี่เปิดน้ำอุ่นๆให้เขาปรับอุณหภูมิร่างกายแล้วก็ระหว่างที่ตอนนี้เขาอยู่ในห้องน้ำผมเดินออกมาปรากฏว่าฝนหยุดแล้วตอนนี้ข้างนอกเดินถ่ายรูปกันอย่างสบายอกสบายใจน่าจะเป็นฝนไล่ให้เราขึ้นมาอาบน้ำกันนะคงจะกลัวว่าเด็กๆจะไม่สบายเลยรีบไล่เราขึ้นมาตอนนี้เด็กๆก็เล่นน้ำกันอยู่อย่างมีความสุขสนุกสนานมากอ่ะเดี๋ยวเคลียร์แล้วค่อยไปกินข้าวเย็นครับต้องถ่ายแต่งหน้าขนาดนี้ถ้าไม่คิดจะถ่ายไม่ต้องแต่งวิดีโอวันนี้แบบว่าป้าป๊าเปิดมุมส่วนตัวให้เลยค่ะ No one else come cross ไม่ใช่เปิดให้คนอื่นยังไม่มาถัดไปบุฟเฟ่ซีฟู้ดกินแต่ช็อตไม่ได้ต้องกินด้วยติดใจจิ้มช็อตได้เลยนะดีไหมโอ้ไม่เลยนี่กินนี่หน่อยก็อันนี้ครับคุณผู้ชมมีความอร่อยนะดีครับทานไม่ทานสิไม่ได้กินเต็มเลยกินเต็มจานหนูเลยคุณผู้ชมนะไหนตาไม่เอากุ้งไม่เอากุ้งเผาหรอกินเผาก็มีอยู่มันไม่ได้กินนี่นะเจ๊มันไม่ได้กินนี่นะตัวน่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่กุ้งบะหมี่ให้เด้อจิ๊ดเอาไว้เด้อลูกกินนะกินกินต่อกินเผาอันนี้อร่อยอันนี้แต่ว่านี่พอดีมันไม่เห็นไงกุ้งเผาเนี่ยอร่อยหอมกว่าคือจะคุณไปบอกก่อนก็ใส่เอาไลค์ก็ดีน้ำจิ้มอร่อยมากปลาหมึกเด้งอันนี้ดีคือตะเกียบกินกุ้งต้มแล้วเข้าไปแช่น้ำแข็งแม่มันผมไม่ใช่แนวผมอะแต่อันนี้เผาอะส่วนของเผานะอร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดยอดเนี่ยกุ้งก็อร่อยเอาปลาหมึก
หอยนี่กินได้ไหมคะได้อร่อยอร่อยเลยแนะนำครับว่าถ้าจะมากินนะกินส่วนเผาอย่าไปกินส่วนต้มเดี๋ยวที่แน่ๆใครชอบแบบต้มไม่เป็นไรน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่อะดมไอ้ดม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 ได้กินไหมพอแล้วไม่เย็นไม่เย็นเอาขวดไปเอาขวดไปเย็นเย็นมันเป็นอย่างนี้นะกินได้เย็นไหมเอาแต่หน้านี่เย็นไม่ใส่หน้าเด็กกินได้เด็กบวกพี่เลี้ยงครับมือนี้ซัดกันเต็มเหนียวเอ๊ะเด็กกินฟรีนี่นะเด็กเล็กกินฟรีนี่นะมองพี่เข้าเหรอหาเรื่องเหรอลูกเงี้ยมอร่อยไหมชอบไหมคะชอบไหมคะเอลิชอบเนาะดีค่ะลูกชาโนซุป lobster ก็โอเคไม่ถึงกับไม่ถึงกับดีแต่ถามว่าโอเคไหมโอเคโอเคเฮ้ยชื่นใจนะคืออากาศมันเย็นๆไงพอได้ซุปอุ่นๆแล้วเป็นแบบกลิ่นออบสเตอร์ครีมเฮ้ยให้กินไปกินมาผมว่าดีว่ะมันไม่เลี่ยนมันไม่เลี่ยนเออมีคิดว่าเลี่ยนมันเลยไม่เอามันเราไม่เอาอืมมันไม่เลี่ยนกับความเป็นซุปครีมล็อบสเตอร์นะอันนี้ถือว่าไม่เลี่ยนถือว่าดีตามด้วยนั่งรู้ลูกเอลี่มองใหญ่พิซซ่าเอลี่ดูสินะจากพิซซ่าเป็นฮาวายเอียนพิซซ่าไม่ได้มันไม่กรอบแล้วมันนิ่มอ่ะดมอะไรคะลูกหอมไหมยังคะส่วนอันนี้พิซซ่าอะไรไม่รู้เป็นนี่ได้ของกาแฟอันนี้หอมไหมที่บ้านแล้วหอมแล้วหยิบมาหอมไหมคะอะไรวะมันมีขาวๆแบบน่าจะเป็นซอครีมก็โอเคกินได้สวัสดีครับเจอกันวันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เช้าแล้วตอนนี้ประมาณ 7:00 น.นิดๆเริ่มต้นประจำวันคือกินอาหารเช้ากันก่อนนะครับค่ะพี่ยืนต้องห่างแล้วยืนต้องห่างพี่ยืนไหมไม่แย่งแล้วเหรอวันนี้หลานไปดองยืนได้ไหมแล้วนี่ถือเหรอไม่เอาหรอกป่ะถึงละทิศเหนือทิศมือทิศมือทิศมือไปทิศเลยข้างนอกข้างนอกข้างนอกจึงจึงจึงมาแล้ว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 เดี๋ยวเราให้กินข้าวเสร็จเราให้มาเล่นน้ำนะลูกนะปลาให้เล่นลูกปลาให้เล่นใช่ปลาให้เล่นเล่นแล้วค่อยไปนอนไปนอนป่วยที่บ้านนะปลาอาหารเช้าที่นี่มีมาตรฐานครับเอามาตรฐานคือเหมือนเดิมเหมือนกันรักษามาตรฐานอาหารเช้าได้ดีมากครับเมนูเหมือนเดิมเป๊ะจะมีเปลี่ยนก็คืออาหารไทยเมื่อวานเป็นแกงนึงวันนี้เป็นอีกแกงนึงเมื่อวานเป็นผัดซีอิ๊ววันนี้เป็นผัดหมี่ก็รวมๆแล้วก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ามันเหมือนเมื่อวานอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าวาไรตี้ไม่เยอะแต่รสชาติดีก็โอเคได้อยู่ได้เลยโอเคชาวนี้เด็กๆแฮปปี้ครับเพราะว่ามีหมูหยองที่เขาชอบแล้วก็มีไข่ต้มให้โทชิแกะเล่น
ชี้ค่ะตายกินเผือกห้อง800ต่อไม่ได้กินแล้วมาดูอ่ะต้องมีอะไรกินบ้างThank you.
มื้อเที่ยงนี้ครับเบื่ออาหารโรงแรมคุณภรรยาก็เลยโทรไปสั่งจากร้านบ้านอำเภอบ้านอำเภอครับก็เป็นอาหารทะเลสั่งมากินบนห้องแล้วก็ไปบอกว่าไอ้ข้างล่างอ่ะไอ้ตรง T55 กับ Afternoon Sea มันจะเป็น2ช็อป T55 คือร้านสเต็กเฮาส์แล้วก็ Afternoon Sea มันจะเป็นจุดที่ปกติจะเป็นAfternoon Tea นะครับแล้วก็ที่มาตอนบ่ายจะมีห้องพวกเราจะแบบเข้าไปกินช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตอะไรเงี้ยให้กินได้แต่ว่าเครื่องดื่มไม่นับอย่างที่วันแรกตอนบ่ายเราพาเด็กๆไปกินกันจัดตรงนั้นแล้วมันซ่อมผมก็ยังงงอยู่ว่ามึงนึกมึงมาซ่อมอะไรกันตอนสงกรานต์วะปรากฏตะกี้เดินผ่านไปข้างล่างเปิดแล้วจ้าคือแอร์เสียไอ้ปิดซ่อมอ่ะคือแอร์เสียวันนี้ก็เปิดปกติเย็นนี้เริ่มขายครับ T55 ซึ่งมันมีโปรโมชั่นครับสั่งโทมาฮอค1ชิ้นได้ไวน์แดงฟรีไวน์แดงหรือไวน์ขาวฟรี1ขวดเริ่มวันนี้แต่เย็นนี้เราจะออกไปกินอาหารข้างนอกคุณภรรยาจองโต๊ะจองอาหารไว้แล้วเท่ากับว่ารอบนี้อดครับโทมาฮอคแล้วก็ข้างล่างเปิดปึ๊บเราก็เจอบลูเบอร์รี่ชีสเค้กเพราะว่าเด็กๆชอบกินลูกบอลเด็กๆชอบกินบอลก็เลยซื้อบลูเบอร์รี่ชีสเค้กมาไว้เดี๋ยวให้เด็กๆตื่นมากินข้าวแล้วก็กินขนมต่อส่วนคุณแม่ก็จะกินต้มแซ่บกันไปส่วนกระผมนั้นเดี๋ยวจะลงไปกินอาหารที่ริมสระครับมีเมนูที่น่าสนใจมากนั่นก็คือเบอร์เกอร์แอนด์เบียร์ไม่มีอะไรมากหาเรื่องเวลาอยู่นี่ตอนนี้บ่าย2โมงครับเราจะกินข้าวเที่ยงกันไปเด็กๆ ก็ลงไปเล่นที่ Kids Club เล่นอะไรกันครับคุณแม่เล่นสไลเดอร์ค่ะแล้วก็เป็นบอลแล้วก็เป็นเล่นอะไรคะเล่นทำครัวแล้วก็เล่นต่อนู่นต่อนี่โอ้สนุกมั้ยสนุกมั้ยคะสนุกอ่ะลูกสนุกเหรอว้าวเล่นเสร็จแล้วก็มากินต่อไอ้สีม่วงๆเนี่ยผมอยากรู้มันคืออะไรมันมีมะกอกข้างบนด้วยก็เลยเอามาลองชิมครับอะไรวะน่าจะเป็นบีทรูทอะค่ะสีนะสีมันคือบีทรูทนี่ดีกว่าสโคนบลูเบอร์รี่บอลของเอลิเอาโทชิล่ะเอลิชอบโทชิเฉยๆเนาะเอาไหมเอาเหรอโทชิเอาบอลเหรอลูกไม่สนเห็นไหมโทชิไม่ค่อยสนหรอกบอลอะเด็กๆบ้านนี่เลี้ยงง่ายครับเล่นด้วยแยมบลูเบอร์รี่ก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมในครอบครัวเราครับคือการทำแยมบลูเบอร์รี่กินเองเน้นทำแยมบลูเบอร์รี่ที่ไม่หวานเลยไม่หวานเลยหวานน้อยวันที่สิบก็จะหนูป้อนแบบนี้เหรอเอาไหมเย็นจับได้แต่ห้ามกินนะเอามาแชร์เอาไหมล่ะหาป๊าป๊าป๊าก็ต้องใส่เราอยู่นะ
ยิ้มกันยิ้มถ่ายวิดีโออุ้ยใครง่วงนอนเฮ้ยใครไม่ปิดผ้าเอ้าผ้าปิดผ้าให้ปิดผ้าใครปิดผ้าลืมครับตอนที่ซื้อเค้กอ่ะมันเป็นโปรโมชั่นเค้ก1ชิ้นเครื่องดื่ม1แก้วซื้อเค้กไป2ชิ้นมันได้โควต้า2แก้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยรู้ว่ายังไม่กินก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวมาเอาได้ไหมเขาบอกได้แล้วตอนนี้ประมาณ3โมงกว่าเกือบลืมคุยกันถึงเรื่องร้านสเต๊กขึ้นมาเลยนึกขึ้นได้ว่า2แก้วยังไม่ได้ไปเอาเดี๋ยวผมจะลงไปเอากาแฟ2แก้วกาแฟไม่กินมันจะดูหงอยหงอยเฮ้ยบริการเจ๋งมากให้หนูไปเสิร์ฟบนห้องเลยไหมคะหรือว่าจะไปเสิร์ฟตรงช็อกโกแลตบาร์ไอ้ยะเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งคือตะกี้เนี่ยโหมันมามืดลมมาแรงฟ้านี่ครื่นเรียบร้อยครับไล่แขกออกจากสระกันเป็นที่เรียบร้อยร้านอาหารริมสระก็เหงานะบาร์ในสระว่ายน้ำก็เหงาเพราะว่าโดนไล่ตอนนี้ก็บรรยากาศมันดูน่ากังวลครับคือมันยังดูมืดๆอยู่นะมันดูแบบไม่เคลียร์แต่ก็ดูพยากรณ์อากาศเนี่ยเดี๋ยวสักประมาณ5โมงถึง6โมงเนี่ยมันจะเริ่มใสอีกครั้งเพราะว่าลมมันก็พัดบอกอะไรลำบากครับตะกี้คุยกับทางร้านอาหารที่จองไว้เนี่ยเขาก็บอกกันว่าเฮ้ยพี่สัก6โมงมาสัก5โมงกว่า6โมงดีกว่าให้มันดูแบบเคลียร์เคลียร์คลีนคลีนแล้วค่อยว่ากันตอนนี้ก็4โมงครึ่งเด็กๆเริ่มมีอาการง่วงเพราะว่าเล่นกันทั้งวันจริงๆมันเล่นกันหนักมากเอลิหาวครับไม่เคยเจอเอลิหาวตอนบ่ายๆก็เลยให้เอลิเข้าไปนอนโทชิก็เลยวิ่งตามไปด้วยก็เลย2คนเข้าห้องเงียบกิบไปเป็นที่เรียบร้อยให้เงียบสักชั่วโมงนึงจะกำลังดีเลยแล้วก็ตื่นมาสดใสสดใสก็ไปร้านอาหารจะได้สนุกสนานกันดีที่ต้องสำคัญต้องลุ้นเพราะว่าร้านอาหารที่ไปเย็นนี้นั้นเป็น outdoor ฝนตกคือจบเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยผมก็แอบลุ้นนะเพราะว่าผมอยากกินสเต็กข้างล่างคือถ้าฝนตกนี่แบบเดี๋ยวให้คุณเอไปห่อจากร้านมากินที่โรงแรมแล้วผมก็จะลงไปกินสเต็กข้างล่างเดี๋ยวดูกันว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เงียบสงบมากคืออย่างนี้ครับเมื่อตอนที่เราดูว่าเฮ้ยคนหายไปหมดเลยไม่เห็นมีใครมาเลยสงสัยคนไม่มากันแล้วมั้ง
คือน่าจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์กลุ่มนึงน่าจะมากันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็เช็คเอาท์ไปตอน10โมงกว่า11โมงเคลียร์ออกแล้วก็กรุ๊ปใหม่จะเข้ามันต้องเข้าบ่าย2นั้นพอบ่าย2เข้าคิวเช็คอินเนี่ยที่เรามากับวันที่เรามากันเนี่ยแถวเช็คอินยาวใช้ได้ดังนั้นกว่าจะทยอยเช็คอินขึ้นห้องกันเรียบร้อยเปลี่ยนเสื้อผ้ากันลงไปนั้นตอน3โมงช่วง3โมงเสร็จๆที่ผมขึ้นจากสระเนี่ยเฮ้ยคนเต็มสระไปหมดเลยคนเยอะมากดังนั้นเชื่อว่าคนก็ไม่กลัวครับคนก็มากันนะเพียงแต่ช่วงตั้งแต่ประมาณ10โมงจนถึงบ่าย3เนี่ยเป็นช่วงปลอดคนเนื่องจากว่าเป็นช่วงของเช็คเอาท์เช็คอินกันเยี่ยมมากวันนี้มีข่าวว่ามิตรภาพเนี่ยรถแน่นเอียดก็น่าจะเป็นการที่คนเนี่ยกังวลกับการเดินทางด้วยเครื่องบินก็เลยใช้รถส่วนตัวขับกลับบ้านกันซึ่งก็ make sense เพราะว่าทางผมเองก็ตั้งใจแล้วว่าพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางด้วยรถตู้กลับบ้านกันนะก็ณวันนี้นะณวันนี้นะครับเรารู้สึกว่าเราน่าจะสบายใจกว่าเอาจริงๆภรรยาผมกังวลแหละคือรู้สึกว่าเรานั่งรถตู้ของเราไปเราสบายใจกว่าที่จะไปนั่งบนเครื่องบินเพราะว่าอย่างนึงคือเด็กๆบางทีเขาก็แบบแอบมีจังหวะถอดหน้ากากอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในสนามบินระหว่างรอขึ้นเครื่องก็มีถอดหน้ากากเอาจริงๆแล้วผมไม่กังวลผมว่ามันไม่น่ากังวลเท่าไหร่แต่ว่าคุณภรรยากังวลก็เลยอ่ะเอาอย่างนั้นก็แล้วคือเป็นโปรเจกต์พาคุณเอกลับบ้านคุณเอรถตู้ผมเนี่ยบ้านอยู่ขอนแก่นแล้วเขาก็บอกว่าแผนคือถ้าผมไปกับด้วยเครื่องบินตามแผนเดิมเอาผมไปส่งที่สนามบินดอนเมืองแล้วเขาจะขับรถจากดอนเมืองกลับบ้านเขาที่ขอนแก่นซึ่งถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนแผนมานั่งรถตู้กลับคุณเอก็จะขับรถไปถึงไปส่งที่สกลแล้วแกก็จะย้อนกลับมาขอนแก่นก็เท่ากับว่าวันที่แกขับรถกลับบ้านนั้นได้ตังค์ก็เซฟคุณเออะไรประมาณนั้นนะก็จริงเราก็สบายใจแล้วก็อ่ะต้องดูเด็กๆจะไหวไหมนะครับอุ้ยไหมนอนไหมนอนคนนู้นก็ไม่นอนคนนู้นดูท่าเดินดูท่าเดินคุณเธอไหวไหมอุ้ยแล้วคนนี้อะไรเนี่ยฮะคนนี้อุ้ยหนีหมดแล้วพึ่งหนีพึ่งเงียบอุ้ยชีลื่นนะลื่นเออวะป้าว่าไปนอนจะแกน่ะดูท่าทางดูไม่ค่อยมีสติกันยังไงสักคนสองคนไม่ใช่ยังนอนเลยฮะดูท่าเธอทำท่าอะไรคะทีนอนในด่านนี้ใช่ไหมทำท่าไดโนเสาร์เหรอลูกน้ำลื่นลื่นลื่นทำท่าไดโนเสาร์ป๊าไม่ป๊าไม่ครับชี้ไม่จับไม่จับพังจับแล้วพังจับที่เก่งมากลูกพอชี้ดูที่ไหนดูของเราอยู่นี่ป้าเอาว่าเอาว่าไปเลยไฟมือมานี้โอ้เต็มเลยวันนี้เราออกไปข้างบนกันดีกว่าได้ครับได้เลยครับThank you.
ตอนแรกอ่ะผมนึกว่าเขาจะแคนเซิลกันหมดปรากฏว่าเล้าเต็มวันนี้เขาต้องเปิดพื้นที่ด้านล่างซึ่งห้องเนี้ยเป็นเดิมเป็นห้องที่เป็นห้องafternoon tea ที่มานั่งกิน afternoon tea กันที่นี่และที่ปกติที่กินช็อกโกแลตเนี่ยจะมากินกันห้องนี้วันนี้ถึงขนาดห้องลาวส์ทะลักจนต้องเปิดส่วนล่างด้วยคือตะกี้เข้าไปแล้วแน่นไม่มีเขาเลยบอกให้มานั่งล่างซึ่งแบบโอ้โหสุดยอดก็เลยคุยกับพนักงานบอกโอ้ดีใจด้วยนะนึกว่าแคนเซิลกันหมดแล้วเขาบอกว่ามีแคนเซิลบางส่วนค่ะแต่ก็ยังแน่นเพราะจริงๆช่วงเนี้ยจองกันเข้ามา 95% ทุกวันคือน่าจะจัดโปรหนักผมเชื่อนะว่าจัดโปรหนักก็ใช่แหละเพราะว่าผมมากันนี่คือซื้อกันมาก่อนล่วงหน้าแล้วก็ซื้อวอลช่วงวอลเชอร์ถือว่าราคาลงมาเยอะครับกว่าช่วงที่ไม่มีโควิดก็โอ้โหปกติลาวช์มันคือขึ้นชื่อว่าคลับลาวช์อ่ะมันไม่ควรจะแน่นไงเพราะมันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับห้องพักแบบระดับบนนี่ถึงขนาดเลาส์เต็มทะลักมาข้างล่างซึ่งก็วันนี้ก็มีของคาวนิดหน่อยครับมีเป็นมักกะโรนีแล้วก็มีเป็นสแปริบครับซี่โครงแล้วก็มีชีสนิดหน่อยอย่างที่ว่าครับว่าถ้าจะว่าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยผมว่าเคฟดาราเนี่ยอิ่มได้หนึ่งมื้อสบายๆแล้วก็แต่แปลกใจอย่างนึงคือรู้ว่าห้องเต็มทะลักแต่พนักงานไม่พอจริงๆคือข้างล่างนี่ก็พนักงานทำกันไม่ทันเหมือนกันดีใจด้วยแล้วก็คนแห่กันลงมาเล่นน้ำกันแล้วเห็นไหมเป็นเรื่องน่าดีใจครับนะไม่งั้นเศรษฐกิจพังพินาศจริงๆเอาเป็นว่าชิมก่อนดีกว่าว่าเป็นไงชีสมันคือชีสนี่ครับโอเคมันก็คือซี่โครงบาร์บีคิวถามว่าดีไหมดีนะถือว่าดีถือว่าดีแล้วก็ถามเพราะว่าโอ้น้องกินอย่างนี้ข้างล่างก็ดีกว่าข้างบนสิเพราะข้างล่างค็อกเทลมันเยอะมากเขาบอกอ๋อค็อกเทลตัวเดียวกันค่ะ พอขอเมนูชุลมุนมากเลยบอกแล้วกันน้องพี่เข้าใจละว่าคนน่าจะชุลมุนใช้ได้น้องเอาไวน์ขาวมาแก้วไวน์ขาวกำลังมาต้องยอมรับว่าถือเป็นความโชคดีมากที่โควิดไม่สามารถทำอะไรโมเป็นพิกได้มาแล้วครับขอบคุณครับเผื่อมาให้2แก้วกะว่ามูดไม่ต้องสั่งบ่อยหรือเขาคิดว่ามึงไม่ควรมาคนเดียวป่ะอะไรอย่างงี้ป่ะเอาเป็นว่าชิวตัวนี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปกินของจริงไวน์ขาวป๊า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 กินแฟร์อีกแล้วเหรอคะป๊ากินแฟร์ป๊ามาทำคอนเทนต์โอเคเลยโทชิล่ะครับโทชิชิน่านิ่งมากทั้งคู่เลยมาเลยข้าวไก่อ้วนเลยนะใช่แล้วฟื้นย่างพอ
ลมมาเนาะคือเวลาป้าไปหาโยมก็สงสารมันเนี่ยใช่มันไม่ไหวอ้าวทำไมไม่ไปรับหนูถามจากไสแล้วหมายว่ามันไปทางนู้นโอเคโอ้ยเรือที่ว่าได้ปลาคือเรือเนี่ยค่ะลำนี้เลยเรือลำนี้ที่ได้ปลาค่ะแต่คือเรือเล็กๆที่อยู่ข้างในเฮ้ยมันได้เชฟอันนี้อะไรเอ่ยวันนี้ตัวนี้จะเป็นคางปลาตะคองอันนี้พลอยพิเศษมาให้ไม่ได้สั่งค่ะแต่ว่าพลอยพิเศษให้อืมอะไรเดี๋ยวคางปลาตะคองย่างเกลือปลาตะคองย่างเกลือใช่ค่ะโอ้เฮ้ยหมึกนี้สวยเนาะตัวใหญ่อ้วนมากใช่ค่ะย่างใช่ป่ะคะใช่ค่ะก็คือมันจะเป็นไม่สั่งเพิ่มป่ะวะเดี๋ยวลองทานก่อนพลอยความรู้สึกว่าใจเย็นๆนะทุกคนอย่างนี้หมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าไม่อิ่มเราสั่งเพิ่มได้เนาะว้าวน้ำก็ไม่ยากค่ะเด็กเล่นได้แบบสบายเลยไม่คันอ๋อครับคุณมีครับตรงนี้เป็นช่วงที่ถ่ายรูปได้เอาเลยนะคะเดี๋ยวมันมืดแล้วมันจะมองอะไรไม่เห็นวันนี้เรามากินเชฟเทเบิลกันแบบริมหาดครับแบบ private เรียกว่าเป็นเชฟเทเบิลสไตล์แบบบ้านๆครับวันนี้จากที่แบบเป็นเชฟเทเบิลสไตล์เต็มสตรีมมาแล้ววันนี้เราเปลี่ยนแนวครับฉลองสงกรานต์ฉลองโควิดครับกับการเชฟเทเบิลแบบอาหารพื้นบ้านแบบสไตล์นี่เลยครับโต๊ะนะฮะริมหาดกันแท้จริงมากและที่ได้ใจมากครับคือเตาเชฟเนี่ยนะฮะนี่เลยครับเล่นเตาอังโลกันนะครับครั้งนี้เรียกว่าได้อารมณ์มากเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มีอะไรเด็ดๆกินกันบ้างครับเริ่มจานไหนกันก่อนดีเอาเลยตัวแรกอ่ะใกล้ๆสุดก่อนหอยทอดปิดเทอมเนี่ยค่ะตัวเนี้ยมันมาจากที่ว่าเมย์เวลาช่วงที่เวลาเขาปิดเทอมอะค่ะมันจะมีหอยเขาเรียกว่าหอยเจาะปกติจะเป็นหอยนางรมใช่ไหมคะแต่นี่ก็คือจะใช้หอยเจาะซึ่งตอนถ้าเป็นแต่ก่อนไปขุดเองแต่ว่าตอนนี้ก็คือให้เขาไปขุดมาให้เป็นหอยเจาะที่มันจะตัวเล็กกว่าหอยนางรมอะค่ะเอามาผัดในแบบทอดแป้งแบบเดียวกับที่แม่เมย์ทำให้ทานเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะน้ำจิ้มหอยทอดเนี่ยจะเป็นน้ำจิ้มหอยทอดที่ใช้พริกอะค่ะดองเองแล้วก็ปั่นลองทานดูนี่คือเป็นสูตรแบบบ้านเมย์เลยน้ำหอยทอดเนี่ยค่ะตัวจานที่2นี้นะคะเป็นหมึกยัดแหนมค่ะหมึกยัดแหนมก็คือพลอยใช้แหนมเนี่ยแหละค่ะยัดเข้าไปในหมึกซึ่งหมึกเนี่ยมันจะเป็นหมึกจากของน้าอ้วนแต่ว่าหมึกที่ไม่ตายเขาจะขายซาซิมิแต่ว่าหมึกที่ตายแล้วคือหมึกน็อกเนี่ยพลอยก็จะเอามาเก็บไว้แล้วก็ใช้เป็นหมึกย่างทำอาหารให้ความพิเศษของมันก็คือพลอยใช้น้ำมันยี่หร่าค่ะน้ำมันยี่หร่าในการย่างเวลาทานเนี่ยทานเหมือนเวลาเราทานหมูเกาหลีเลยห่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อปูกับไข่ริวกิวค่ะตอนนี้พี่พลอยใส่มาทั้งหมดผักเนี่ยจะมีหลายอย่างแล้วแต่หน้ามันปูเนี่ยจะเป็นปูที่บ้านแล้วก็ผักในวันเนี้ยเราจะมีทั้งใบคาดใบคาดเนี่ยมันก็คือเหมือนหมาล่าบ้านเราอะค่ะให้ความเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวท้ายๆแล้วก็สมุนไพรอื่นๆอีกแต่คราวเนี้ยตัวไข่เรียวเซียวเนี่ยค่ะเวลาได้มาปุ๊บเนี่ยพอจะเอาไปดองในน้ำปลากวนก่อนซึ่งเป็นน้ำปลากวนแบบที่บ้านเมย์เขาทำขายดองปูนี่แหละหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเอาไปลวกค่ะ
นี่ก็คือจะเป็นใส่กับน้ำจิ้มพริกเกลือคลุก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 เข้าไปแล้วก็ตัวนี้ค่ะหนวดหมึกตัวหนวดหมึกเนี่ยความพิเศษของมันก็คือพอใช้วิธีการเผาทุกอย่างออยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหอมแดงตะไคร้หรือว่าตัวมะกรูดค่ะใช้น้ำต้ม3อย่างน้ำมะนาวต้มจี๊ดแล้วก็น้ำมะกรูดนั่นแหละค่ะทานคู่กับพริกเผาส่วนตัวทอดมันเนี่ยทอดมันเป็นทอดมันทะเลเป็นสูตรทอดมันที่เป็นพริกแกงบ้านเมย์ก็คือเมย์ก็จะต้องตำสดทุกครั้งอะค่ะที่จะตำทอดมันแล้วก็ใส่ตัวมะพร้าวอ่อนแล้วก็มีทั้งกุ้งทั้งหมึกไข่หมึกแล้วก็วันนี้พลอยใส่ตัวทองอินทรีย์เข้าไปด้วยเนาะแล้วก็ตัวอาจารย์เนี่ยค่ะอาจารย์ตัวนี้น้ำอาจารย์เนี่ยพลอยใช้น้ำเชื่อมที่เอาไปมะละกอไปดองก่อนแล้วค่อยเอากลับมารวมกับตัวน้ำส้มสายชูแล้วก็ดองกับอาจารย์อีกทีนึงค่ะส่วนกุ้งตัวนี้นะคะกุ้งก็คือกุ้งขาวนี่แหละแต่ว่าพอใช้วิธีตากน้ำตาลก็คือเอาน้ำตาลเนี่ยสลัดเพื่อให้ดึงความคาวของมันก่อนหลังจากนั้นถึงจะเอาไปแช่น้ำปลาค่ะน้ำจิ้มที่ทำนี่ก็เป็นน้ำส้มส้มจี๊ดเหมือนกันค่ะแต่ว่าภาษาถ้าทางจันจะเรียกว่ามะปี๊ดนั่นแหละค่ะอีกตัวนึงก็คือเป็นต้มส้มหมึกน้ำดำตัวนี้จะเป็นต้มส้มค่ะใส่หมึกน้ำดำจะออกเปรี้ยวแล้วก็หอมพริกไทยนี่ถือว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นมากเลยต้มส้มนั่นแหละค่ะในตัวนี้นี่จะไม่มีนั่นแหละค่ะใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมก็คือเลือกมะพร้าวที่มันได้อายุอะค่ะน้ำที่มันได้อายุแล้วก็มาหุงใช้ข้าวหอมเนี่ยค่ะเป็นข้าวหอมสุรินทร์จะทานนุ่มกำลังดีค่ะเดี๋ยวเขาเปิดน้ำให้บอกเมื่อคืนเขาได้ตัวปลาตะคองค่ะแล้วก็ปลาช่อนทะเลมานี่พี่เอาตัวแก้มปลาตะคองเนี่ยย่างธรรมดาเลยให้ทานลองชิมดูค่ะจริงๆมันจะนุ่มมันจะเป็นแบบจริงๆมันทานซาซิมิได้แต่แก้มมันก็มันอร่อยเช่นกันค่ะขอลองๆครับเนื้อค่ะต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะคะถ้าอีกนะครับจะเปลี่ยนอีกก็ไม่มีชุดที่เหมือนแล้วนะเกะมาแค่เดียวนะแต่เกะมันจะเกะมันร้อนนะคะให้นะคะแต่ก็อีกเอ้ยค่ะเอาซอสไหมคะลูกมันได้ความหอมนะหอมแบบเหมือนพวกอะไรวะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่อย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ความหอมแบบไหม้กระทะหอมอร่อยหนึบน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มมันจะใส่เป็นน้ำตาลใส่น้ำอ่อนตาลอ้อยใส่กับพอเคี่ยวตัวนี้ได้เมย์ใส่กับซอสพริกศรีราชาตาเกาะลอยอารมณ์แบบเป็นของขึ้นชื่อของศรีราชาเป็นเจ้าเก่าๆที่เริ่มทำซอสพริกกันนะคะเอาสองตัวมาผสมกันนี่ป๊าป๊านั่งไม่ติดไม่กินไม่ได้รู้สึกมันไม่ได้เฟลลิ่งนี่ยืนค่ะยืนกินอร่อยต่อมาหมึกแหนมเป็นหมึกนี่ข้างในเป็นแหนมแล้วก็ให้ห่อน้ำจิ้มเดียวกันเนาะน้ำจิ้มเป็นของหอยทอดค่ะอันนี้ไม่ต้องน้ำจิ้มใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือเรากินกับกระเทียมกับเหมือนเวลาเราทานอะไรอย่างนั้นเลยค่ะพริกย่างอะไรอย่างนี้มีกระเทียมย่างนี่พริกย่างว้าคือเอาไปย่างน้ำมันยี่หร่ามันหอมทำแบบนี้ไม่ได้นะลูกน้ำซุปดีใจจะเอาน้ำซุปกับหนูให้หนูเลยสิอาปากกว้างด้วยปากกว้างๆกว้างๆเอาด้วยมันออกแนวยำนะมันอร่อยเยี่ยมต่อไปหมึกแหมนวดหมึกอันนี้ง่าย
ปากกว้างหมึกมันแบบกึ่งสุกกึ่งดิบปะเนาะมันไม่เหนียวอะหอมย่างหอมย่างย่างปรุงนิดหนึ่งนะคะจ้าได้เลยชิเห็นไหมเบียดหน้าให้แล้วค่ะจ้าด้วยข้าวไหมโอ้มันสดอ่ะแล้วมันก็หนึบหนึบไม่คาวเลยไม่มีความคาวแล้วรสชาติน้ำมันแบบมันกลมกล่อมมากมันนัวมันแบบเราเคยกินแต่สปาเกตตี้หมึกเนาะคราวนี้เป็นน้ำดำน้ำดำแบบที่เป็นมาเป็นซุปแบบไทยๆหืมกุ้งมันเด้งอ่ะปลาหมึกปลาหมึกมันเด้งอ่ะมันออกหวานหวานเผ็ดเผ็ดรสชาติมันไม่จี๊ดจ๊าดนะแต่มันดูกลมกล่อมมันดูแบบพอดีอ่ะน้องเขาบอกว่าปลาหมึกอ่ะมาจากเรือลำนี้เรือลำนี้เอามาให้เรากินเฮ้ยดีงามเอ้ยนี่อันนี้ยังไม่ได้กินไหนคือปกติอ่ะทอดมันแต่มันคือทอดใช่ไหมแต่อันเนี้ยเข้ามาย่างย่างเตาถ่านมันหวานทะเลอ่ะมันหวานเฮ้ยดีงามดีงามมากน้ำชามีฟองยังลูกยังกินไม่ได้อาปากอาปากลูกเอ้ยกินกินรอไข่เจียวหน่อยลูกครับพี่ลาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่รักน่ารักนะโอเคหรือบรรยากาศข้างนอกมองไม่เห็นต้องกินข้าวก่อนเพื่อลงไปเล่นน้ำได้ไหมคะโอเคนะข้าวต้มมาก่อนเก่งมากลูกThank you.
พูดอะไรอยู่คนเดียวใส่ตักข้าวมาเลยตอนนั้นก็อีหนูเร็วเอลิสตั้งใจมากค่ะลูกเก่งมากสวยมากหมดยังลูกยังไม่หมดโอ้โหละเอียดมากเอลี่งานละเอียดสวัสดีครับเช้าวันสุดท้ายของการมาอยู่ทะเลตอนนี้ต้องขอบอกว่าผมไม่อยากเรียกว่าผมอยู่พัทยาเพราะว่าพัทยาเนี่ยอยู่อำเภอบางละมุงฟ้าขึ้นตอนนี้บางละมุงติดเชื้อเยอะแต่ที่ผมอยู่นี่หาดจอมเทียนตรงนี้เขาเรียกว่าอยู่อำเภอสัตหีบฟ้าขึ้นตอนนี้ถือว่าเราอยู่สัตหีบนะครับซึ่งสัตหีบเนี่ยไม่ถือว่าเป็นที่แพร่กระจายเชื้อดังนั้นกลับไปถึงนู่นแล้วไม่ต้องรายงานตัวแต่ถ้าเกิดอยู่พัทยาอำเภอบางละมุงกลับไปถึงสกลแล้วต้องไปรายงานตัวครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่จอมเทียนอำเภอสัตหีบเราไม่ต้องรายงานตัวแต่ต้องกักตัว14วันเหมือนกันดังนั้นเลยอยากเรียกว่าผมอยู่สัตหีบครับเอาซะงั้นเลยนะเช้าสุดท้ายนี่ก็อากาศแจ่มใสดีครับอากาศแจ่มใสดีเด็กๆเรียกร้องแล้วอยู่ในสระเรียบร้อยเดี๋ยวเช้านี้เราจะลงไปเล่นน้ำกันรีบเล่นน้ำให้เสร็จแล้วก็สัก10โมงเราจะออกเดินทางด้วยรถยนต์จะดูซิว่าการเดินทางบนถนนนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาอัปเดตกันตอนนี้เด็กๆรอเล่นน้ำอยู่ครับเล่นกับพี่อ่ะลูกเคที่ไหนอะโรงช้างเนี่ยโอเคโอเคอันนี้มันเจ็บมามิเจ็บลูกช้างช้างช้างเหนื่อยช้างเหนื่อยใช่ไหมล่ะช้างช้างไม่ได้ล็อกทุกประตูเลยนะครับครับครับป้าถ่ายให้หนูอยู่ไงคะลูกเอาอีกเหรอ
ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถตู้ของเรากลับสกลโดยที่เราจะวิ่งถนนเส้น304ไปจนถึงโคราชแล้วก็ไปนอนค้างโคราช1คืนแล้วก็วิ่งมิตรภาพครับจากโคราชไปขอนแก่นพอเลยขอนแก่นก่อนถึงขอนแก่นเนาะเราเลี้ยวเนาะเลี้ยวที่บ้านไผ่เลี้ยวบ้านไผ่ก่อนถึงขอนแก่นนั้นเราจะอยู่มิตรภาพไม่นานแต่อยากจะรู้ว่ามันจะนานมั้ยเดี๋ยวได้รู้ว่ามิตรภาพจะสาหัสสากรรจ์ขนาดไหนแต่เส้น304ก็ไม่แน่นะเพราะว่าพวกที่ทำงานอยู่ระยองทำงานโรงงานระยองแล้วจะกลับอีสานกันส่วนใหญ่ก็ตัด304เดี๋ยวเราจะดูชะตากรรมกันคุณเดได้เช็คยัง304เป็นไงเช็คกับเพื่อนเมื่อวานเขาบอกมันก็เริ่มโล่งแล้วครับผมเริ่มโล่งแล้วเหรอครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดู304เป็นยังไงแล้วพรุ่งนี้มิตรภาพก่อนเลี้ยวบ้านไผ่เข้ากาฬสินธุ์สารคามจะเป็นยังไงเพราะดูท่าทางแล้วตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากขึ้นภูพานนะเพราะว่ากลัวน้องๆเขาจะอะไรแต่ถ้ามิตรภาพแต่ถ้ามิตรภาพหนักเนี่ยก็ไม่เวิร์กแน่ถ้าจะวิ่งอุดร3 ชั่วโมงอาจจะกลายเป็น6ชั่วโมงได้อ่ะค่อยๆไปเด็กๆน่าจะใกล้กันแล้วล่ะเพราะว่าเล่นกันมาหนักมากเล่นสไลเดอร์สไลเดอร์จูมชอบมากตอนนี้เรามาแวะพักเข้าห้องน้ำครับอยู่ที่กบิลบุรีครับถือว่าถนนก็จริงๆเราวิ่งมอเตอร์เวย์นะครับเราวิ่งมอเตอร์เวย์มาจนถึงที่เราพักแต่ที่เราพักทานข้าวเที่ยงกันที่พักมอเตอร์เวย์ขาเข้ากรุงเทพแล้วพอออกจากที่พักเราก็ออกหลบออกข้างนะครับแล้วก็วิ่งตัดเข้าเส้น304แล้วก็วิ่งมาเส้นนี้ครับกบิลบุรีมาแวะเข้าห้องน้ำกันก็เส้นนี้เป็นเส้นที่2เลนครับแล้วก็มีก่อสร้างเป็นระยะระหว่างทางมีหนาแน่นเป็นช่วงๆแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณเอแกขับไม่เร็วมากอยู่แล้วมันก็เลยทำให้มีการชะลอตัวแต่ความเร็วรถเราไม่ได้ชะลอลงเท่าไหร่เรียกว่าขับเรื่อยๆครับอีกประมาณน่าจะสัก2ชั่วโมงน่าจะถึงโคราชละแล้วก็ไปพักโคราชกันไม่รู้จะพักกี่คืนตอนนี้ยังไม่รู้เพราะว่าที่พักเนี่ยคุณภรรยาบอกว่าสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนถ้าโรงแรมดีภรรยาจะอยู่ที่นี่ต่อเดี๋ยวไม่รู้ยังไงเดี๋ยวว่ากันเอาเป็นว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาที่แน่ๆครับของกินน่ากินกินก่อนเดี๋ยวว่ากันครับความใหญ่หุ้ยไหนดูสิใหญ่มากไหนดูห้องน้ำสิห้องเล็กแล้วเหรอนี่ห้องเล็กค่ะโอเคห้องนะครับห้องเล็กกับห้องใหญ่เราจะนอนห้องเล็กกันซึ่งห้องเล็กที่ว่าเนี่ย
เอียดก็ไม่เรียกว่าเล็กถือว่าใช้ได้ครับดูดิโอ้ถือว่าใช้ได้คือตอนขับรถมาเมื่อกี้เนี่ยยังพูดถึงโรงแรมที่เมื่อก่อนเวลาผมมาโคราชผมจะมาพักนะครับชื่อโรงแรมอารมณ์ดีซึ่งก็ยังแซวอยู่เลยว่าโรงแรมนั้นเนี่ย 4-5 ชั้นไม่มีลิฟต์แล้ววันที่ผมไปนั้นก็กระเป๋าใบใหญ่ซะด้วยเพราะว่ามาเหมือนกับมาแวะพักโดยไม่ได้ตั้งใจเลยต้องลากกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นกระไดขึ้นชั้น2ก็ยังหัวล้อ กันอยู่วันนี้เรามาโรงแรมนี้ครับ Beverly Hillฮากว่านั้นเหมือนกันเลยครับไม่มีลิฟต์แล้วเป็นกระเป๋าที่เราอยู่กรุงเทพมา1คืนพัทยา3คืนกระเป๋าใบใหญ่ๆแล้วที่สำคัญไม่มีเบลผู้ชายครับมีแต่น้องๆผู้หญิงสุดท้ายกลายเป็นคนขับรถครับคุณเอต้องยกกระเป๋าขึ้นมาให้แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีผู้ชายสาวๆมากันเองแล้วกระเป๋าดันใบใหญ่ฮาให้เชียบคือห้องก็จะดูแบบว่าตกแต่งดูดีนะต้องบอกว่าตกแต่งดูดีเลยนะครับแล้วก็ถือว่าใหญ่นะดูดิมีโต๊ะกินข้าวมีโซฟานั่งปลายเตียงนะครับแล้วก็มีในห้องน้ำก็มีจักคุซี่มีนี่เลยโอ้โหไมโครไม่เครื่องเตาอบก็ถ้าพูดถึงว่าอะไรอะfacility ที่ให้ถือว่าดีนะเอาแค่ไม่มีลิฟต์ทั้นใครที่กระเป๋าไม่ใหญ่มาพักแบบง่ายๆนะโรงแรมนี้ผมว่าแนะนำได้ไหมเบื้องต้นนะโอเคส่วนห้องใหญ่ก็ใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวไปเจอกับพวกเขากันก่อนแต่ประตูแปลกครับเป็นประตูผลักออกซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากปกติจะเจอแต่ประตูผลักเข้าอันนี้เป็นเรื่องแปลกจริงๆ201อันนี้ห้องใหญ่นี่ใหญ่จริงใหญ่เลยคือใหญ่เอาเป็นว่ามีโต๊ะเหมือนห้องเมื่อกี้มีโซฟาเหมือนห้องเมื่อกี้ครับมันใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่ดูใหญ่กว่าเยอะชะก้นนี่มีโต๊ะนี่อีกตัวแล้วก็มีโซฟานั่งมีแบบก็ถือว่าใหญ่โต2ห้องรวมกัน 4,000 บาทนะครับที่สำคัญคืออยู่ข้างวัดเดี๋ยวจะให้ดูวิวไหนวะวิวดีมากครับห้องพักนะครับพอมองไปห้องพักวิวที่เห็นครับเทดานวัดครับ เป็นที่พักที่เน้นสุขสงบนะครับอ่ะเดี๋ยวขอจัดการเด็กๆก่อนแล้วเดี๋ยวเจ้ายังไงพอดีเจอแม่บ้านถามแม่บ้านมีสระว่ายน้ำไหมแม่บ้านบอกว่ามีอยู่ชั้น4ถ้าจะขึ้นลิฟต์ก็ให้ไปที่หน้าฟรอนต์แล้วขึ้นลิฟต์จากหน้าฟรอนต์ไปชั้น4แต่ถ้าจะเดินก็เดินขึ้นกระไดขึ้นชั้น4สรุปแล้วลิฟต์มีไว้เพื่อขึ้นชั้น4เพื่อขึ้นงงไหมนี่ไงคือฟาซิลิตี้ถือว่าโอเคนะเพียงแต่การจัดมันดูแปลกๆทำไมไม่มีลิฟต์ทุกชั้นมีลิฟต์เพื่อขึ้นมาฟิตเนสหรออันนี้ฟิตเนสI'm not.
ุ้งต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 ุ้งฉากหลังเป็นพระว่ายเลยค่ะลูกอ่ะครับมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพครับในตอนท้ายเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตงงๆนิดนึงเพราะว่าตอนที่อยู่ที่โคราชเองเนี่ยร้านค้าส่วนใหญ่ปิดครับปิดเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่มีคนไปต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ร้านอาหารเนี่ยเราใช้เวลาในการวนกันหนักมากครับเราคือเรียกว่าขับรถไปเรื่อยๆเลยอันนั้นก็ปิดไอ้นี่ก็ปิดอันนั้นก็ปิดจนร้านสุดท้ายที่เราได้เนี่ยคือร้านข้าวต้มครับคือขับๆไปเขาจะพาไปร้านหนึ่งครับพอขับไปถึงร้านปุ๊บร้านมันปิดพอเลยร้านนิดนึงปุ๊บผมก็เห็นละร้านข้าวต้มจอดเลี้ยวฟึบจอดแล้วก็ลงไปกินซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้มีอะไรเท่าไหร่นักแล้วก็มัวแต่ชุลมุนเพราะว่าเด็กๆเขาก็เริ่มงองแงก็เลยต้องรีบกินรีบกลับโรงแรมนอนแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นแต่เช้าเลยพอทานอาหารเช้าเสร็จเราก็ออกเดินทางกันนะครับโดยที่เราออกเดินทางจากโคราชตามเส้นมิตรภาพไปจนก่อนถึงขอนแก่นเราก็จะเลี้ยวขวาตรงเส้นอำเภอบ้านไผ่ไปทางกาฬสินธุ์มหาสารคามนะครับซึ่งเราไปทานข้าวเที่ยงก็มีปัญหาเดียวกันเลยกับที่โคราชก็คือร้าน 99.99 ปิดฮะคือขับตรงไหนก็ปิดจนสุดท้ายเจอเฮ้ยร้านก๋วยเตี๋ยวจอดก็กระโดดลงไปกินก๋วยเตี๋ยวคนละชามก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูเท่าไหร่มันก็ร้านก๋วยเตี๋ยวนะก็กินก๋วยเตี๋ยวคนละชามแล้วก็กระโดดขึ้นรถแล้วก็วิ่งข้ามภูพานนะครับลงมาที่สกลนครแล้วก็จะมาถึงบ้านกันตอนวันนั้นประมาณบ่ายสามโมงเราถึงบ้านละเรียบร้อยโดยสวัสดิภาพรถไม่ติดนะครับมิตรภาพก็ไม่มีรถโล่งหมดนะครับบนภูพานก็สบายดังนั้นเราเดินทางกลับมาถึงบ้านเนี่ยอย่างสะดวกโยทินมากสบายสบายไม่มีปัญหาอะไรสุดท้ายแล้วเด็กๆ เองก็ไม่ได้มีอะไรวุ่นวายในรถแล้วก็ครอบครัวเขาก็จะมีจอทีวีใช่ไหมครับซึ่งเขาก็เปิดแล้วก็แบบเปิด YouTube เลยครับเปิด YouTube เพลงเด็กๆของเขาอ่ะ Baby Shark บ้าง Bus Gone Wild แล้วเขาก็นั่งเขานิ่งๆไปได้จนกระทั่งกลับมาถึงบ้านเรียกว่าโอ้จบทริปได้ด้วยดีซึ่งพอเรากลับมาถึงกันที่สกลนครเนี่ยก็เรื่องของโควิดก็ค่อนข้างรุนแรงขึ้นก็เริ่มมีการจะต้องให้ไปรายงานตัวนะมีการสแกนเข้าพื้นที่เพื่อความสบายใจนะครับเรียกว่าสบายใจไหมสิ่งที่ควรจะทำก็คือพวกเราก็กักตัวกันนะครับซึ่งมาตรการใหม่คือกักตัว10วันแล้วก็กักตัวกันไป6วันนะครับหลังจากกักตัว6วันแล้วเราก็ไป drive through ครับไปที่โรงพยาบาลโดยการที่ขับรถไปจอดแล้วไม่ต้องลงจากรถเลยนะครับเขาก็จะมีคนมาคว้านต้องเล่าอย่างนี้ก่อนคือภรรยาผมเนี่ยเป็นด่านแรกภรรยาผมไปที่โรงพยาบาลสกลคือเป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับรอคิวอยู่2ชั่วโมงแต่ว่าให้ไปตรวจแบบเต็มเลยคือไปตรวจแบบที่แบบเป็นแบบรอผล 3-4 ชั่วโมงอะไรประมาณอย่างนั้นซึ่งค่าตรวจอยู่มัน 2-3,000 บาทแต่เนื่องจากว่าเธอมีประกันสังคมสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าเธอไปตรวจฟรีเนื่องจากว่า1คือเธอมาจากพื้นที่เสี่ยงคือเราถือว่าเรามาจากกรุงเทพนะครับพื้นที่เสี่ยง2มีประกันสังคมดังนั้นก็เลยทำให้ตรวจแบบเชิงลึกเนี่ยตรวจฟรีแต่ตรวจฟรีแบบที่ไม่มีใบหนังสือรับรองถ้าจะเอาหนังสือรับรองต้องจ่าย 2,000 กว่าบาทแต่ถ้าเกิดแค่ตรวจเพื่อรู้ผลก็ตรวจฟรีเธอก็เป็นด่านแรกเลยครับหลังจากที่กักตัวมาแล้ว6วันวันที่7เธอก็ไปตรวจเลยพอเขาก็บอกว่า
ถ้าไม่มีอะไรก็จะไม่มีใครโทรไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพบเชื้อก็จะมีรถพยาบาลไปรับจากที่บ้านอย่างเร็วเย็นนี้อย่างช้าพรุ่งนี้เช้าโอ้โหวันนั้นระทึกครับระทึกคือพอตอนเย็นเฮ้ยเย็นแล้วเว้ยเย็นแล้วเว้ยเย็นแล้วเว้ยจนสักทุ่มนึงไม่มาแล้วเอาเว้ยรอพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าพอตื่นเช้ามาไม่มีใครมารับเดี๋ยว8โมงเริ่มงานเราก็รอถึงสัก8โมงอ่ะไม่น่าจะมีมาแล้วล่ะเพราะถ้าเกิดเจอเชื้อน่าจะลองแล่แห่กระเชิงกันมาเป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เลยเอาเป็นว่ายกขยงกันไปที่โรงพยาบาลเอกชนครับโรงพยาบาลรักสกลโรงพยาบาลเอกชนที่นั่นจะไม่มีตัวแพงครับจะมีแต่ตัวถูกเราก็ไปตรวจที่นั่นแบบคือไอ้ตัวถูกตัวแพงต่างกันตรงที่ว่าไอ้ตัวถูกนี่คือไปแยงจมูกขวาดปากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอแบบเศษเชื้อเจออะไรที่มันเอ๊ะก็ค่อยไปตรวจละเอียดซึ่งภรรยาผมไปตรวจละเอียดแล้วไม่เจอซึ่งมันก็คือเราอยู่ด้วยกันแบบอยู่ด้วยกันอ่ะอยู่ด้วยกันอ่ะคือถ้าภรรยาผมเป็นคนอื่นก็ต้องเป็นในเมื่อเธอไม่เป็นคนอื่นก็ไม่ควรจะเป็นดังนั้นพอเรายกขยงกันไปที่โรงพยาบาลรักสกลก็แบบตรวจแบบที่แบบแยงจมูกกวาดปากอะไรเนี่ยนะครับก็รอผลประมาณชั่วโมงนึงเขาก็โทรมาแจ้งว่าไม่พบเชื้อนะคะโอเคสรุปแล้วพวกเรารอดนะครับแล้วก็กักตัวต่อมาอีก2วันนะครับก็เรียกว่าเอาให้มันครบตามกระบวนการที่มันควรจะเป็นเรียกว่าพวกเราปลอดภัยดังนั้นเมื่อเราปลอดภัยแล้วเราก็เลยมาปิดคลิปนี้แล้วก็เอาขึ้น YouTube ซึ่งถ้าเกิดว่าเราพบเชื้อคลิปนี้ก็คงจะดูกันเองในบ้าน คงมิบังอาจติดเชื้อทั้งทียังเสือกโพสต์ลง YouTube บอกว่าไปเที่ยวมาแล้วติดเชื้อมันก็คงไม่งามแต่ว่าเรารอดก็อันนึงก็เป็นเพราะว่าเราเรียกว่าป้องกันตัวกันเต็มที่นะครับไปอยู่กรุงเทพแป๊บเดียวล้างมือตลอดแล้วพอเราไปที่ทะเลเราก็ไปอยู่ที่สัตหีบแล้วก็เรียกว่าล้างมือกันเรื่อยๆที่นั่นก็ค่อนข้างเข้มงวดนะครับก็เอาเป็นว่าสรุปทริปนี้จบลงด้วยดีเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดระบาดหนักขึ้นมาอีกครั้งก็หวังว่าทุกท่านจะรอดปลอดภัยไปด้วยกันนะครับเรียกว่าทริปนี้ก็ไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรมากมายเหมือนเดิมครับสำหรับแฟนคลับที่อยากให้ผมช่วยทำคลิปอะไรขึ้นมาให้ดูก็อ่ะดูการแก้ขัดแก้เหงากันไปก่อนส่วนถามว่าในจะเที่ยวทริปต่างประเทศเที่ยวญี่ปุ่นจะไปทีเมื่อไหร่บอกเลยครับว่าน่าจะอีกนานเพราะวันนี้เพิ่งจะมีข่าวเองว่าญี่ปุ่นกำลังจะประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินโอ้โหหนักขึ้นเรื่อยๆครับเรียกว่าหนักกันขึ้นเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวดูต่อไปว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำรักษาตัวให้ปลอดภัยแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ